อยากรู้ไหมครับว่าวิธีการติดป้ายสแตนเลสสำหรับเป็นโลโก้หรือเป็นร้านหรือเป็นบริษัทเนี่ยเขาจะมีวิธีการติดตั้งยังไงนะครับที่ทำให้ป้ายของเราเนี่ยสวยงามถูกต้องและเป็นไปตามแบบก่อนอื่นนะครับเราต้องทำการออกแบบก่อนนะครับโดยการสำรวจพื้นที่หน้างานนะครับว่าพื้นที่ที่เราจะติดตั้งเนี่ยมีขนาดกว้างคูณยาวเท่าไหร่หลังจากนั้นนะครับเราก็ส่งให้ดีไซเนอร์นะครับไปทำการออกแบบป้ายของเรานะครับว่าป้ายของเรานี่ที่สวยงามเนี่ยควรจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปผลิตป้ายสแตนเลสนะครับใช้เวลาประมาณสัก3อาทิตย์เมื่อป้ายผลิตเสร็จนะครับก็จะมาติดตั้งที่หน้างานตอนนี้ป้ายของเรานะครับมาถึงหน้างานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยการติดตั้งนะครับก็จะใช้กาวตะปูติดระหว่างแผ่นป้ายกับผนังก่อนอื่นนะครับเราต้องเซตตำแหน่งของป้ายเนี่ยให้ตรงไปตามแบบก่อนเมื่อเซตเรียบร้อยแล้วก็ใช้กาวตะปูนะครับทาไปที่ข้างหลังป้ายแล้วก็นำมาแปะตามตำแหน่งนะครับที่เรามาร์กเอาไว้สำหรับป้ายอันนี้นะครับทำหูหิ้วมาด้วยโดยยึดติดกับสกรูนะครับโดยให้สกรูเนี่ยแขวนป้ายเอาไว้ก็จะช่วยรับน้ำหนักนะครับเสริมความแข็งแรงของกาวตะปูด้วยมีเทคนิคอันน่าสนใจนะครับก็คือการติดตัวหนังสือนะครับที่เป็นรูปโค้งวงกลมซึ่งเทคนิคนี้นะครับเขาจะปริ้นสติ๊กเกอร์นะครับตัวหนังสือเนี่ยมาแปะเอาไว้หลังจากนั้นนะครับก็จะใช้คัตเตอร์นะครับตัดพ้อยเห็นเป็นร่องนะครับว่าตัวหนังสือตัวนี้เป็นตัวอะไรนะครับอย่างเช่นตัว P ตัว N ตัว K นะครับหลังจากที่ช่างเนี่ยตัดแล้วนะครับก็จะใช้ตัวเทปกาวเนี่ยแปะตัวหนังสือนะครับคร่าวๆก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ทากาวตะปูนะครับทุกตัวเลยนะครับทำการติดตั้งตัวหนังสือนะครับทีละตัวนะครับโดยเทปกาวนะครับจะช่วยยึดชั่วคราวก่อนหลังจากนั้นกาวตะปูนะครับก็ทำหน้าที่ของมันนะครับยึดระหว่างตัวหนังสือสแตนเลสกับผนังให้แนบแน่นติดกันนะครับทีนี้เราก็ติดไปทีละตัวนะครับอย่างตัวนี้นะครับ P U N K ติดไปเรื่อยนะครับบริษัทนี้นะครับพันกร K O R N พันกร 10X นะครับซึ่งเป็นบริษัทใหม่นะครับของนายช่างดอยนะครับทีนี้ก็ติดไปเรื่อยนะครับ R และ R แล้วนะครับตอนนี้หลังที่ระหว่างคนติดไปนะครับก็จะมีคนทากาวตะปูนะครับทาเทปกาวเตรียมมาไว้ก็ยื่นมาทีละตัวนะครับเพื่อไม่เสียเวลาตอนนี้ติดถึงตัว T นะครับตัว E แล้วนะครับตัว E แล้วทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ T N นะครับ N ตัวสุดท้ายก็จะเป็น X นะครับบริษัทใหม่ของผมนะครับก็จะเป็นพันกร 10X นะครับตอนนี้ติดตัว X ตัวสุดท้ายสังเกตดูนะครับ X มีการกลับไปกลับมานะครับมันต้องเป็นไปตามแม่พิมพ์หลังจากนั้นนะครับเราก็ลอกสติ๊กเกอร์ออกก็จะได้แผ่นป้ายนะครับโลโก้ที่ตรงตามแบบป้ายเสร็จนะครับต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งไฟส่องสว่างนะครับหรือเรียกว่าสปอตไลท์โดยการทำขานะครับขาเหล็กส่องสว่างเนี่ยจะทำจากเหล็กกล่องนะครับเอามาเชื่อมให้เป็นรูปร่างนะครับโดยเราพิจารณาหน้างานนะครับว่าลักษณะการยื่นนะครับที่จะติดตั้งตัวสปอตไลท์เนี่ยควรจะยื่นออกมาเท่าไหร่เพื่อให้ระบบแสงสว่างเนี่ยสามารถส่องตัวป้ายได้อย่างสวยงามจากนั้นนะครับเราก็ทำการเดินระบบสายไฟถ้าเป็นข้างนอกเนี่ยจะร้อยผ่านตัวท่อสายไฟมีการติดตั้งเบรกเกอร์นะครับก่อนที่เราจะติดตั้งกับไฟในระบบของตัวบ้านมีการเก็บงานนะครับโดยเหล็กกล่องเนี่ยจะใช้สีเคลือบเงาและรองพื้นนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มีทั้ง2ชิ้นในตัวเดียวกันมีการผสมกับตัวทินเนอร์นะครับเป็นตัวทำละลายทำให้การทาสีของเราเนี่ยง่ายขึ้นเมื่อผสมเสร็จนะครับเราก็เอาสีตัวนี้นะครับมาเก็บงานนะครับเห็นไหมฮะทาเสร็จก็จะเป็นเหล็กสีดำนะครับสวยงามทีนี้เดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่าระบบไฟของเราเนี่ยจะใช้ได้หรือเปล่าเปิดปั๊บนะครับ
ตอนนี้ระบบไฟทำงานแล้วป้ายของเราก็จะสวยงามใครว่ามีประโยชน์บ้างนะครับพิมพ์มีประโยชน์เท่าไหร่